สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่28มีนาคม2566ครับมีการรายงานสถานการณ์ความขัดแย้งการเมืองภายในอิสราเอลที่สอกเขารุนแรงต่อเนื่องหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมีคำสั่งปลดทางด้านโยอาฟกาแลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะแสดงความเห็นต่อต้านแผนปฏิรูประบบตุลาการของทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนรวมตัวเดินขบวนในหลายพื้นที่ทั่วอิสราเอลโดยเฉพาะนครเยรูซาเล็มผู้ประท้วงพากันชุมนุมใกล้บ้านพักของเนทันยาฮูอย่างเนืองแน่นเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารต้องนำกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์รวมถึงมีการฉีดน้ำแรงดันสูงสลายกลุ่มผู้ประท้วงอย่างต่อเนื่องด้านประธานาธิบดีดิฮาสเฮอร์ซ็อกเรียกร้องให้รัฐบาลของเนทันยาฮูชะลอแผนปฏิรูปเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติเพื่อประโยชน์ในความรับผิดชอบก็ขอเรียกร้องให้ทุกคนหยุดกระบวนการทางตุลาการในทันทีสายตาของประชาชนชาวอิสราเอลทุกคนกำลังจับจ้องมาที่ตัวคุณขณะที่ทางการสหรัฐอเมริการะบุว่ามีความกังวลต่อสถานการณ์ในอิสราเอลมากและขอให้ทุกฝ่ายประนีประนอมกันโดยเร็วทั้งนี้แผนปฏิรูประบบตุลาการของเบนจามินเนทันยาฮูนั้นครอบคลุมถึงการใช้อำนาจเต็มรูปแบบแก่รัฐบาลในการควบคุมคณะกรรมการที่แต่งตั้งผู้พิพากษารวมถึงเพิ่มเงื่อนไขที่จะทำให้ศาลทำงานได้ยากลำบากมากขึ้นในกรณีถอดถอนผู้นำที่เห็นว่าไม่เหมาะสมกับตำแหน่งทำให้ประชาชนนั้นไม่พอใจเพราะเป็นการปฏิรูปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองโดยทางด้านเบนจามินเนทันยาฮูนั้นยืนกรานว่าแผนปฏิรูปมีจุดประสงค์เพื่อยับยั้งศาลจากการใช้อำนาจมากจนเกินไปที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับต้องบอกว่าในส่วนของเนทันยาฮูนั้นมีคดีที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการพิพากษาของศาลนั่นเองนะครับหลายฝ่ายก็กังวลว่าเนทันยาฮูนั้นต้องการแก้กฎหมายเพื่อไปควบคุมกระบวนการยุติธรรมไม่ให้สามารถที่จะตัดสินคดีของตัวเองได้จนกระทั่งนี้แหละครับล่าสุดนั้นทางด้านประธานาธิบดีเฮอร์ซ็อกนั้นออกมาตอกย้ำถึงความแตกแยกอันเกิดจากแผนปฏิรูปของรัฐบาลซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ประชาชนนับหมื่นรายออกมาประท้วงในเมืองต่างๆแล้วก็เวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้มีการสลายการชุมนุมก็เลยเกิดการปะทะทำให้มีคนที่บาดเจ็บแล้วก็ได้รับอันตรายจากการเผชิญหน้ากันของทั้งสองฝั่งปัจจุบันนั้นรัฐบาลผสมของเบนจามินเนทันยาฮูที่มาจากพรรคลีคุสของเนทันยาฮูเองและกลุ่มขวาจัดคลั่งศาสนาซึ่งครองอำนาจได้ประมาณ3เดือนกำลังเผชิญกับวิกฤตความแตกแยกภายในรัฐบาลเนื่องจากเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของการปฏิรูปศาลแผนการดังกล่าวเสนอให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฎีกาและอนุญาตให้รัฐบาลสามารถลบล้างคำตัดสินของศาลด้วยเสียงข้างมากในสภาได้ด้วยส่งผลให้ประชาชนนั้นไม่พอใจอย่างหนักนะครับขณะที่รัฐบาลก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องยกเครื่องระบบตุลาการเพื่อสร้างสมดุลระหว่างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับฝ่ายตุลาการแต่ฝ่ายค้านนั้นบอกว่าเป็นการบ่อนทำลายการถ่วงดุลอำนาจและเป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยของอิสราเอลนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเนทันยาฮูจะตัดสินใจอย่างไรเมื่อทางด้านประธานาธิบดีได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทันทีนะครับนั่นก็คือเป็นคำสั่งจากประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซ็อกนั่นเองก็ต้องรอดูนะครับว่าทางด้านเบนจามินเนทันยาฮูนั้นจะทำตามคำสั่งของประธานาธิบดีหรือไม่และถ้าหากไม่ทำตามสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรต่อก็คงจะต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งในอิสราเอลครับ